คุณแพลวต้องมาเต้นให้หนูด้วยเฮ้ยคุณเทวเป็นนักเต้นของคุณนะครับเดี๋ยวชมจากอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กรุงศรีวิไลเลิศฟ้าทำงานแลกกับเงินเลี้ยงชีวะบริการเพิ่มพลังให้รถราคนเขาขานนับว่าเป็นเด็กปั๊มน้ำมันตื่นแต่เช้าเพราะกลัวไม่ทันนะถ้าตื่นสายเราก็รู้กันถ้าแรงงานนั้นมันสำคัญจริงเลยก็รีบลุกรอกลางเป็นความลำบากที่คอยต้องเจอเช้าจนดึกเงียบยันยืนเสิร์โอ้ละเนอะคอยหมั่นง่วงนะก็บอกแม่นสำอางยอดคอยบอกมีสตางค์จับจ่ายทายทอนชุดทำงานเด็กปั๊มนั่นแหละชุดนอนคู่ชมคู่ควงคู่เอาวอนคอยยังบออ่อนสอนยอดคอยมันยังจนจะสิมีภัยมาสนใจเราผู้อับเฉาเราต้องจำทวนเก็บใจดวงก้นจนมอเพื่อคนรักจริงมีรถที่ก็เข้าที่นี่ดอกคอยคนมันนอกคือสิบอกกล้าแอบอิงคอยจึงต้องใจดูอยู่นิ่งเพราะจนทุกสิ่งเลยไม่สูงสิ่งกับใครวางไมค์แล้วลงมาอ่ะมาฟังคอมเมนต์เริ่มจากครูแดนเต้นผิดค่ะก็เขียนก็โชว์ได้สนุกดีนะคะแต่ว่าอยากให้ตอนเต้นเป็นธรรมชาติคุณตาเป๊ะมันเป็นเป๊ะไปหน่อยมันไม่มีอารมณ์อยากให้สบายสบายกว่านี้แล้วก็ที่สำคัญคือตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วว่าอย่าลืมนะว่าจำท่าอยู่ในหัวได้สบายสบายแต่ว่าเราก็อย่าเผลอนับมันจะเห็นเลยรู้เลยหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งนับได้ด้วยนับแปดแต่ใช้ปากนับหรือใช้ใจนับถ้าผิดมันก็ผิดอยู่ดีครับเหมือนกันแล้วก็ท่าเกาหัวเยอะจริงจะเกาหัวบ่อยนี่เหมือนนะถ่ายต่อจบเปลี่ยนไมค์ครับนะคะเปลี่ยนแผนกครับกูบอยส์อาคายโอ้ที่เดิมลูกคนเข้าค้านคนเข้าค้านนามว่าแต่ไม่เป็นไรผิดเมื่อกี้แต่ข้างหลังต้องไม่ผิดครับเพราะปกติเคก็จะร้องเป็นเด็กอะไรไม่รู้คือมันเป็นไปคนละมันไม่มันลงกับคีย์นั้นไม่ได้เออถ้าข้างหลังมันอย่างเมื่อกี้อาคายให้เพราะข้างหลังมันยังตรงอยู่ข้างหน้ามันลงไปไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามันจะมีที่แฟลตหลายที่เพราะว่าพอเราเต้นปุ๊บมันฉุดแรงไปอ่ะตัวที่ต้องสูงมันก็ขึ้นไม่ได้เคก็ต้องรู้ว่าพอถึงตรงใกล้ๆจะถึงตรงนั้นน่ะเราก็ต้องผ่อนแรงในการในท่าลงอ่ะค่ะเพื่อจะโฟกัสเรื่องร้องให้มันขึ้นไปแตะโน้ตให้ได้เงี้ยเงียบเย็นเข้าทีเชยดูเนี่ยนั้นเลยแฟลตหมดเลยนะคะแล้วก็เก็บดวงใจไม่ใช่เก็บใจดวงเก็บใจดวงจนจนเก็บใจดวงจนจนผิดจนจะติดแล้วเนี่ยติดแล้วเมื่อวันดูที่ซ้อมกับเพื่อนก็ใจดวง
ดวงใจเข็มดวงใจหมดละค่ะครูแฮปปี้มันมาสนุกหลังๆนะแรกๆเหมือนยังไม่มาใช่ไหมตอนอันนี้เคต้องบิวตัวเองดีๆเลยต้องแบบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องก่อนที่เราจะมาให้ข้างในเรามันต้องรู้สึกอันนั้นน่ะบายบายแล้วเพราะว่าพอมาตอนพอมันเข้าจังหวะเนี้ยมันต้องแบบขึ้นน่ะแล้วพอหนูไม่ขึ้นน่ะแล้วมันมายืนง่วมปากอยู่เงี้ยแบบทำอย่างเงี้ยมายืนง่วมปากอยู่ตั้งนานแล้วก็อันนี้เรื่องดีเทลแล้วไอ้ตอนที่เราจะเล่นกับที่แบบว่าไม่มีตังค์อ่ะทำให้มันลงจังหวะเนอะครูบิวเอ้ยครูติวเนอะคือมันจะเอาออกมาเล่นก็เอาให้มันคมคมครับเมื่อกี้มันดูเหมือนแบบมาแล้วแบบทิ้งอ่ะมันไม่ชาร์จเล่นเยอะไปไม่ค่อยมีจริงจริงมันมีนอกจากอันนั้นยังมีหลายอันที่มันเหมือนแบบเล่นแล้วเล่นลองจังหวะไม่คมเล่นแล้วผ่านถ้ามันคมเป๊ะเป๊ะเปรี้ยเนี่ยมันจะเป็นทามจะดีกว่านี้ทามมิ่งดีอ่ะเล่นไม่ลงทามมิ่งคือโชว์นี้รู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันมีการสวมบทบาทเยอะหลายอันเนี่ยที่แบบมีหันไปมองนู่นนี่แต่ยังรู้สึกว่าเคยังไม่อินเข้าไปข้างในอ่ะเหมือนยังเป็นทำท่าอยู่หน่อยแต่โดยรวมสนุกนะครับแต่ว่ามันมาท้ายๆอ่ะใช่แรกๆมันต้องมาเลยอ่ะความขี้เล่นความกวนหน้าแบบทะเลนอะไรของเราอ่ะเฮ้ยเวลาก่อนเล่นเมื่อเราจะบูสต์อารมณ์เนี้ยเราบูสต์ได้ด้วยเสียงของเราเองเลยอะไรของเราอ่ะกับเพื่อนอ่ะจนแบบเด้อดังเด้อเด้อดังเด้ออย่างเงี้ยเราค่อยขึ้นน้องลัลลาเป็นเคมาแต่ต้นเลยใช่เวลาหัวเราะบ้านแตกเนี่ยหัวเราะแบบว้าวเนี่ยอันนี้บอกหัวเราะคาแรคเตอร์นั้นได้ง่วมปากไงไม่กลัวง่วมปากง่วมปากนี่ไม่ได้เลยจังหวะมันดูรู้ว่าแบบทวักพวงอยู่ง่วมปากง่วมเป็นเวิร์บเป็นการง่วมปากง่วมปากกูรักสองทางอันอันตรงที่แบบว่าอันนี้เรื่องร้องไม่สนละเพราะว่าโอเคละตอนที่บอกโอ้แล้วเดี๋ยวค่อยมันง่วงนอนในระหว่างที่มันมีอันนี้ครูดูแค่ตรงนี้นะครูไม่รู้ว่าในบล็อกวันจริงมันจะมีอะไรอะไรอีกนะล้มลงไปเลยเปล่าคือตอนเดินพอบอกโอ้เดี๋ยวค่อยมันง่วงนอนแล้วมันจะเมื่อกี้มันจะมูฟมาตรงนี้ก็หาวบิดขี้เกียจอะไรให้มันสอดคล้องกับความรู้สึกหน่อยพอประเคร้องจบตรงนั้นมันจะมีเวลาว่างนิดนึงอ่ะครับโอ้แล้วเดี๋ยวค่อยโอ้แล้วเดี๋ยวค่อยมันง่วงนอนแล้วมันจะเป็นดนตรีช่วงนี้แบบบิดขี้เกียจหรืออะไรมาหน่อยก็ได้ไม่งั้นมันจะเห็นมานั่งยืนรอรถอะไรเข้าใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันที่สองอันที่ตอนจบที่พอนั่งคู่กับครูติวแล้วจะลุกมาแบบหมดอารมณ์อ่ะแบบที่จะบอกว่าใครจนทุกสิ่งเลยไม่สูงสิงกับใครมันยังไม่เห็นว่าทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นแล้วลุกขึ้นมามันอาจจะแบบสมมติว่าเต้นๆไปแล้วก็แบบแล้วก็นึกได้แล้วจิ้มตัวว่าไม่มีตังก็เลยแล้วลุกมามันจะเห็นว่าทำไมมันอยู่ๆมันก็ทิ้งเขาออกมาแล้วก็มาบอกว่าค่อยจนทุกสิ่งเกิดมันเคิร์มๆเต้นๆกันอย่างมีความสุขแต่สักพักนึงมันต้องได้สติว่าเฮ้ยเราไม่คู่ควรว่าอย่าไปหวังเลยแล้วก็ลุกมาจบอะไรเงี้ยขอแรงบันดาลใจจากที่นั่งอยู่แล้วลุกมาจบมันจะได้ไอ้นั่นหน่อยเพราะนั้นมันไม่รู้ว่าออกมาเพราะคิวละหรือออกมาเพราะรำคาญนี่แล้วเกินหรืออะไรเงี้ยเอาให้ชัดแค่นี้สองที่แค่นั้นเองน้องนันชอบครับก็คือจริงๆแล้วอะถามว่าดีไหมอะดีชอบนะแล้วก็เหมือนอย่างที่ครูทุกท่านบอกคือการแสดงกับการเต้นเนี่ยความที่มันยังไม่แน่นหนักพอมันเลยทำให้แอคเซนต์ของท่าทางเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าจะบิดหน้าหมุนกลับไปอะไรเนี่ยมันเลยไม่ชัดเจนเลยรัวๆเร็วๆเพราะว่าการแสดงข้างในมันยังแบบว่าไม่ชัดพอไม่ชัดมันก็ส่งผลทำให้ท่าทางต่างๆไม่ชัดแต่มีข้อหนึ่งที่ดีมากเลยของเคคือการที่เคได้หลุดจากการร้องเป็นนักร้องหล่อๆอ่ะมากลายเป็นใช้เสียงที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครในเด็กปั๊มแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็ยินดีว่าสามารถทำได้แล้วมันหลุดจากกรอบอันนั้นแล้วดีใจด้วยชอบต่อไปวี1ครับ